ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Music Guitar นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับน้องไอซ์นะครับสลับกันนิดนึงน้องดีโนโอติดภารกิจนะพาเมียไปเที่ยวบางแสนเรียกมาแล้วบอกไม่ได้นะพี่ไปเมื่อวานแล้วันนี้จะเข้าสู่EP ที่3แล้ว EP 2 EP แรกก็คือเป็นคอร์ดเมเจอร์เมเจอร์แล้วก็มายเนอร์ EP ที่3ผมก็ได้น้องไอซ์มาเป็นคนแนะนำชั้นดีเลย เป็นคนสอนชั้นดีเลยนะไม่รู้จะงงหรือเปล่าวันนี้นะครับก็อยู่กับกีตาร์บัฟเฟอร์บูทของผมจะเป็นI210RE ครับผมจะเป็นรุ่น G330อ่าฮะก็ราคาก็ลองไปเสิร์ชดูนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องว่าวันนี้จะสอนเป็นอะไรบ้างนะครับเป็น EP ที่3จะแนะนำเรื่องอะไรก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ช่องพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของเราแล้วก็สินค้าของเราได้ใน www music thaan นะครับ IG Facebook Facebook หลายทางเลยทุกช่องทางทางอินเทอร์เน็ตก็ไปติดตามซะนะครับเผื่อมีอะไรดีๆก็ได้ซื้อก่อนใครได้รู้ก่อนใครนะครับแล้วก็หน้าร้านด้วยครับผมก็จะมีเพชรเกษมเนาะ 31/3 ครับแล้วก็นครนายกครับนะครับตอนนี้ก็กำลังทำร้านใหม่มั้งนะครับอยู่ใกล้ๆกับโลตัสนครนายกนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่พัทยาเข้าเรื่องเลยนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำเรื่องของคอร์ดที่มีเราจะเห็นบ่อยๆเลยบนหัวของเนื้อเพลงที่เราเซิร์ชใน Google ใช่ไหมต้องไอก็ต้องเห็นแน่ๆเลยนอกจากคอร์ดที่เป็น A เฉยๆ A M เล็กก็คือ A minor ที่เราสอนไปแล้วใน EP ที่1กับ2เนี่ยก็จะมีเรื่องของที่มีตัว B boy เล็กๆก็เรียก B boy ใช่ไหมไม่ใช่ B dog นะใช่ไหม B ใหญ่ B เล็กใช่ไหมพี่ใช่ B ใหญ่แล้วก็มี B เล็กต่อท้ายหรือ A ใหญ่ก็เป็นแล้วก็ B เล็กต่อท้ายเคยเห็นนะก็จะเรียกว่าคอร์ด flat ใช่ไหมครับและอีกอันนึงที่จะต้องเจอแน่ๆนอกจาก B เล็กแล้วก็จะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยครับแยกกันนะ2อันก็คือชาร์ปนั่นเองนะชาร์ปก็คือพูดง่ายๆคือ B เล็กต่อท้ายจากตัวอักษรอังกฤษตัวใหญ่นั่นคือ flat นะครับส่วนสี่เหลี่ยมเล็กที่ต่อท้ายภาษาอังกฤษชื่อคอร์ดเนี่ยก็คือชาร์ปนั่นเองก็คือflat กับ sharp ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะแบบไปเจอของพวกนี้ปุ๊บไม่เอาเลยแต่ต้องเจอเปลี่ยนเพลงอย่างผมตอนที่เล่นใหม่ๆเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยคืออะไรที่มี flat กับ sharp เนี่ย b-boy หรือสี่เหลี่ยมคือข้ามเลยข้ามไปคือเปิดเพลงอื่นเลยเมื่อก่อนเล่นหนังสือเพลงก็ไม่ได้มีโทรศัพท์นะเมื่อก่อนไม่มีก็เปิดหนังสือเพลงก็ถ้าเจอไอ้เครื่องหมายพวกนี้ก็ข้ามเลยข้ามไปเลยนะครับแต่ต่อมาก็ต้องพุ่งชนใช่ครับว่ามันหนีไม่ได้มันหนีไม่ได้มันต้องใช้ครับความหมายครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงไอ้สองอย่างนี่แหละครับแต่จะไปเน้นหนักเรื่องของเจ้า sharp แล้วกันนะครับเดี๋ยว flat เดี๋ยวไปทำอีกคลิปนึงนะโอเคเน้นหนักเรื่องไอ้เจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่แหละสี่เหลี่ยมเล็กนี่แหละทีนี้ต้องมาดูความหมายของไอ้เจ้า flat กับ sharp ก่อนน้องไอว่ามันคืออะไรถ้าอธิบายง่ายๆครับ sharp ก็คือสูงนะพี่เนาะถ้าแฝดก็คือต่ำกว่าก็ชาร์ปไอ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่ก็คือเสียงแหลมขึ้นมาใช่ครับหนึ่งหรือครึ่งนะเสียงแหลมขึ้นมาเป็นครึ่งนะให้ระลึกไว้ง่ายๆว่าตัวชาร์ปหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคือเสียงแหลมจากเสียงปกตินะส่วนตัว B เล็กหรือตัว flat นะครับที่ต่อท้ายตัวอักษรตัวใหญ่คือเสียงต่ำกว่าปกติของคอร์ดนั้นถูกไหมของคอร์ดนั้นก็จำอย่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวชาร์ปหรือตัวสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเลยนะแฟตเดี๋ยวไปอีก EP นึงแล้วกันเพื่อความไม่ยาวเกินไปแต่ตัวปกติแล้วตัวเมเจอร์หรือว่าคอร์ดตรงๆของกีตาร์เราจะเริ่มจาก A B C D E F G ได้นะครับก็วันนี้ก็ให้เขียน A ถึง G ไว้ก่อนเลย A B C D E F G นะครับเพราะว่าเจ้าตัวชาร์ปเนี่ยหรือตัวเสียงแหลมกว่าปกติของคอร์ดนั้นจะเริ่มจาก F F ก็คือเฟตที่1เลยที่1ก็เริ่มจากเฟตที่1ก็จะเป็นเฟตที่1เนี่ยที่ถ้าเราจับคอร์ด F ซึ่งแนะนำไปแล้วใน EP แรกก็จะจับแบบนี้ใช่ครับF sharp ไปไงคราวนี้ F sharp ก็เลื่อนมาอีกเฟสหนึ่งครับเป็นเฟสที่2ก็เป็นเฟสที่2นะอันนี้ได้ F sharp แล้วนะครับเป็นฟอร์มเดียวกับ F ปกติเลยคือฟอร์มเดียวกันแต่แค่ขยับนิ้วมาใช่ก็คืออย่างที่บอกว่ามันแหลมขึ้นนี่คือ F ลองไอ้ลองดีดูแล้วพอมันแหลมขึ้นมันก็จะกลายเป็น F sharp ครับก็คือถ้า6เส้นนะครับแล้วก็จับฟอร์มเดียวกับคอร์ด F เลยใช่ครับช่องที่2เลื่อนมาช่องที่2คือนิ้วชี้นะนับจากนิ้วชี้ก็จะได้ F sharp ครับใช่ครับ F sharp นี่เลยใครจะจับแบบมาบอดหรือไม่บอดอันนี้ก็ต้องฝึกฝนเอานะครับแต่ยังไงก็ต้องจับรูปแบบนี้ใช่ครับโอเคต่อมาเป็นที่เราเรียนไปแล้วใน EP แรกก็เป็น G ครับ G นะครับฟอร์มเดียวกันเลยไม่ต้องขยับนิ้วเลยใช่ครับแค่เลื่อนมาแบบนี้เลยนะครับก็เป็นช่องที่3ครับก็คือนิ้วชี้อยู่ในช่องที่3ครับเป็นคอร์ดอะไรอันนี้ก็จะเป็น G ครับผมทีนี้เราจะสร้าง G sharp G sharp ใช่พี่ไปไง G sharp คือ sharp คำว่าสูงก็คือเราต้องขยับถูกขึ้นมาอีกเสียงนะครับพี่ก็เข้าใจว่างั้นนะนี่ก็จะเป็น G sharp นะ
ก็อย่างที่บอกว่า G เฟสที่3ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันสูงขึ้นไปเฟสหนึ่งก็จะเป็นใช่ครับอยากขึ้นไปก็จะเป็น G sharp นะครับพูดง่ายว่าถ้าขยับใกล้มือซ้ายขยับเข้ามาใกล้มือขวามากเท่าไหร่มันก็จะแหลมขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่เสียงมันจะสูงทีนี้ช่องที่4ก็คือนิ้วชี้อยู่ในช่องที่4จะใช้ฟอร์มเดียวกับคอร์ด F เลยแต่ให้นิ้วชี้อยู่ในช่องที่4ก็จะกลายเป็น F sharp แต่นี่เป็น G sharp ครับพี่ลืมไปตกกับ F โอเค G sharp น้องไอต้องเตือนสติพี่หน่อยนี่เลยนะใช่ครับพวกแร็กเก้นี่ก็ชอบนะใช่มันใช้ความพวกนี้นะจะกล่าวว่ามันชับปิ้งง่ายจับหนักต่อมานะครับก็จะเป็นคอร์ด A มัน AA ตรงๆก็คือพอมันประจบพอมันสุดที่ G sharp เนี่ยก็จะวนมาที่ A ก็อย่างที่ผมบอกว่าให้เขียน A ถึง G ไว้เพราะว่าเราจะต้องเริ่มจาก F ก็เป็น A B C D E F G แล้วก็มา A วนมา A มันจะวนอยู่แค่นี้แหละนะครับก็มา A ก่อน A ตรงๆเลย A major ต่อมาก็จะเป็นจะสร้างคอร์ด A sharp มีไหมก็มีครับบางคนก็เรียกเป็น A sharp ครับแต่เราจะใช้ชื่อว่าอะไรเป็นหลักดีนะก็เดี๋ยวผมลองเมื่อกี้ทีนี้แหละทีนี้แหละมันจะเกิดความอันนี้คือ A นะอันนี้เริ่มจะงงนิดนึงอันนี้เป็น A ครับให้น้องไอ้อธิบายดีกว่าอันนี้ A ตรงๆเลยนะครับก็คือถ้าเราขยับมันก็เฉยๆก็จะเรียกเป็นจริงๆมันก็คือก็จะเรียกเป็นA sharp A sharp ก็ได้ A sharp ก็ได้ครับแต่ครั้งนี้ถ้าเรามันก็ A sharp จริงๆเพราะมันแหลมขึ้นถ้าเราขยับมาอีกปุ๊บอันนี้ก็จะเป็น B นาน B ครับแต่ถ้าเรากลับคืนไปเนี่ย B คือเป็นตำแหน่งก็เป็น B เหมือนกันแต่ว่าถ้าเรากลับหลังไปคืนไปตำแหน่ง A sharp ใช่ครับไปคืนเป็นตำแหน่ง A sharp แล้วอาจจะเรียกว่าเป็น B flat ก็ได้นานไงก็คือเป็นเสียงต่ำกว่า B ซึ่ง A sharp กับ B flat เป็นโน้ตเดียวกันเป็นคอร์ดเดียวกันเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียกใช่แล้วบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยได้เห็น A สี่เหลี่ยมเลยเพราะว่าเขานิยมจะเขียนบนหัวเพลงอ่ะบนเนื้อเพลงอ่ะเป็น B flat ใช่ครับแต่จริงๆเข้าใจอย่างนี้ก็อาจจะผิดทางทฤษฎีนะว่า A sharp เนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีเขาในทฤษฎีเขาก็จะบอกว่าไม่มีแต่อันนี้เราพูดถึง sharp แบบตรงแบบถึกๆเลยไม่ต้องมีอะไรแบบนี้เลยมันก็คือเราจะเรียกว่า A sharp A-sharp ความเข้าใจของเราก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเขียนให้เราเห็นสัญลักษณ์คือเป็น B flat B flat นะครับก็คือ B boy ใหญ่แล้วก็ B boy เล็กนะจาก A sharp หรือ B flat แล้วทีนี้เราจะมาหา B sharp บ้างB sharp มีไหมเมื่อกี้มัน A แล้วนะ G แล้วก็มา A ใช่ไหมแล้วก็ B sharp มีไหม B sharp ไม่มีครับพี่ไม่มีนะไม่มีครับให้จำไปเลยนะB sharp ไม่มี B สี่เหลี่ยมไม่มีนะครับเป็นอะไรเอ่ยก็จะเป็น C เลยนะครับพี่เป็น C ไปเลย C ไปเลยครับอันนี้กรอย้อนดูได้กรอไปกรอมาแล้วเป็น C ไปเลย C คืออยู่ตรงตำแหน่งไหนครับเฟดที่เท่าไหร่ครับเฟดที่8นะพี่ใช้ฟอร์มเดียวกับ G F เหมือนเดิมใช่ครับฟอร์มเดียวกันเฟดที่8เดี๋ยวนับก่อน5 6 7 8นี่เห็นไหมเป๊ะเลยเสียงเดียวกันเลยฟอร์มเดียวกับคอร์ด F นะครับอันนี้คือคอร์ดC ครับพี่อันนี้จะต้องเท้าความถึงคอร์ดเมเจอร์ก่อนนะเพื่อจะเข้าใจคอร์ดชาร์ปทีนี้ C ชาร์ปอยู่ตรงไหนทีนี้ก็ขยับไปอีกเสียงนึงครับพี่เป็นช่องที่เป็นช่องที่นี่เป็นช่องที่8 9 9เป็นช่องที่9นะครับก็ตรงดอทโพซิชั่นพอดีเลย9 12ก็12มี2จุดใช่ไหมใช่ครับพี่โอเคทีนี้ก็มาเป็นช่องที่9ในฟอร์มเดียวกับการจับคอร์ด F ก็คือ C ชาร์ปกดแรงๆหน่อยนะครับกดแรงๆเนี่ยเทคนิคก็ด้านหลังเนาะค้ำๆมาอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่การถนัดแต่ต้องกดให้มันแรงๆหน่อยนะผมบางทียังพลาดเลยเพราะว่าเวลาเราเข้ามาลึกเนี่ยเหมือนแบบนิ้วมันย่อส่วนเข้ามาเองเพราะเป็นเล็กมันต้องค่อยๆหดนิ้วไปเรื่อยๆนะครับทีนี้จาก C sharp แล้วก็มาเป็นอะไรเอ่ยก็จะเป็น D ครับพี่จริงๆก็เป็น D dog นะครับ D sharp มีไหม D sharp มีครับมีอยู่ตรงไหนเอ่ยมาตอนนี้เราได้เป็น C sharp ครับ C sharpC sharp แล้วก็เป็น D ครับพี่ทีนี้มันเข้ามาลึกเกินไปอ่ะทีนี้โอ้โหมันเบียดมันติดเลยเนี่ยถ้าไม่คัทเอาเวย์อย่างเงี้ยมันจะเข้าไม่ได้เลยยากใช่ครับของผมเนี่ยเป็น I 210มันเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้แต่ของน้องไอซ์น้องไอซ์โชว์ไปเลยว่าตอนนี้ผม D sharp เป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ D นะครับ D คือช่องไหนเอ่ยอยู่ช่องที่10ครับพี่D ช่อง10นะครับเฟดที่10นะครับนิ้วชี้ฟอร์มเดียวกับคอร์ด F แต่นิ้วชี้อยู่ในเฟดที่10คือ D dog นะแต่อาจจะดูแบบดูยากนิดนึงครับแต่เป็นฟอร์มเดียวกันนะโอเคฟอร์มเดียวกันเบียดนิ้วนิดนึงเบียดนิ้วนิดนึงนะครับต่อไปก็จะเป็น D sharp D sharp นะครับนี่เลยคือเฟดที่11นะครับโอเคผมจะสิ้นสุดแค่นี้แล้วกันเพราะผมไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วมันติดแล้วมันกดไม่ได้แล้วโอเค D sharp ก็อยู่เฟดที่11ใช่ไหม
ทีนี้ผมจับได้สุดแค่นี้ละต่อไปจริงๆก็ต้องเป็น E ใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่ากีตาร์ตัวนั้นไม่ใช่คาร์ดเวย์ก็จะเล่นยากก็ต้องอาจจะหาตำแหน่งอื่นแต่เดี๋ยวให้น้องไอซ์จับ E ให้ดู E ใช่ไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ได้ด้วยนะ E นะแล้วถ้าสมมติ E sharp มีไหม E sharp E sharp ไม่มีไม่มีอันนี้จำไว้นะอันนี้คือมันไม่มีจริงๆก็คือเพราะไม่เคยเจอครับมันจะมีที่ไม่ติด sharp ก็คือจะมี B แล้วก็ E ครับก็คือ B แล้วก็ C เลยที่ไม่มี sharp ครับB C เลยแต่ภาษา EF อะไรเงี้ยภาษาทางดนตรีเขาบอกมันไม่ติดชาร์ปแต่จริงคือถ้าความเข้าใจคือมันไม่มีชาร์ปอยู่ในคอร์ด B และ E ใช่ครับมันจะมีแต่flat เท่านั้นครับเป็น E-flat 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 อยู่ไหนเกินนิดนึง E-flat ผมจะจับเป็นรูปแบบอีกแบบนึงแล้วกันนะครับต้องบอกที่มาด้วยนี่เพื่อความเข้าใจ E-flat E-flat ก็จะอยู่เฟสที่นี่5 6 7 8ครับ8เนาะอันนี้นี่นั่นแหละอยู่เฟสที่6นะครับเออใช่6นิ้วชี้นับจากนิ้วชี้ผมลืมไปเห็นมั้ยแม่ต้องมาเรียนกันใหม่ครับนี่นะแต่โดยปกติแล้วที่เราเห็นที่เห็นฟอร์มอย่างนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะเหมือนคอร์ด A เลยใช่ครับเหมือนคอร์ด A major major A เลยที่เราเลื่อนมาเรื่อยโอเคครับแต่ว่าเราก็จะมีการแต่เราต้องใช้นิ้วชี้หรืออะไรทาบไปก็ประมาณนะครับอย่างเช่นคอร์ด A เงี้ยเนี่ยเราทาบอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องทาบที่นัดแต่ตัวนั้นเด็ดจริงๆมันมีเป็นแทนนิ้วชี้แล้วมันมีแทนนิ้วชี้อยู่แล้วนะครับทีนี้พอเราหาคอร์ด E flat ครับนะ E flat ก็จะมาที่ช่องที่6ใช่ครับช่องที่6ครับส่วน3นิ้วเรียงก็จะไปเรียงในช่องที่8นั่นเองใช่ไหมครับหรือจับแบบที่ผมจับนี้ก็ได้นะเนี่ยนี่คือ B นิ้วชี้ไว้ตรงนี้ไม่ต้องทาบครับแต่2สายบนก็ไม่ต้องไปดีดมันง่ายที่โอเคได้กันหรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบใช้นะอันนี้คือ E ของผมครับจะได้เสียงนะก็คือนิ้วชี้ทาบไปที่เฟสที่เท่าไหร่ล่ะ6 7 8 9เฟสที่9ครับ5สายเลยเสร็จแล้วก็เว้นมาอีก1 2 3นะครับแล้วก็นิ้วก้อยมาอยู่ที่ช่องที่12ครับแล้วพอจะช่าง E flat หรือ E B boy เล็กเนี่ยก็เลื่อนมาอีก1ช่องทั้งกระบี่เลยเล่นกับมันไหมเล่นเป็นก็จะได้เสียง E ที่ต่ำลงครับโอเคอันนี้มันเป็นแฟลตแล้วเราก็จะไม่ได้พูดถึงมากนะครับวันนี้พูดถึงชาร์ปก็จะหมดชาร์ปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าหลังจาก E แล้วเนื่องจาก B boy กับ E เอ็กไข่สองคอร์ดนี้ก็จะไม่ติดชาร์ปนั่นเองครับก็จะเหลือแค่5พูดง่ายเลยนะ5ชาร์ปตรงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวคราวหน้านะจะเป็นเรื่องของแฟลตบ้างเรื่องของเสียงที่ต่ำกว่าปกตินะก็คือเครื่องหมาย B boy เล็กใช่ EP ที่3นี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปฝึกบ่อยๆซื้อกีตาร์จากทางมีสินทานไปรับรองเล่นได้แน่นอนไม่ว่ากีตาร์ตัวราคาเท่าไหร่ก็ตามถ้าเกิดหมั่นฝึกเรื่อยๆนะครับชอบร้องเพลงก็ลองดีดมั่วๆดูแล้วกันแล้วก็ลองเอาแบบฝึกหัดที่เราแนะนำไปต้องฝันฝึกฝนเนาะการจับข้ามเนี่ยอาจจะเป็นก็จะยากนิดนึงหลายคนอาจจะท้อในเรื่องนี้อันนี้ผมคนนึงที่ไม่ชอบแต่สุดท้ายก็ความอยากที่จะร้องเพลงหรือเล่นกีตาร์มีมากกว่าผมเคยบอกว่าก็เลยต้องยอมผมเคยบอกว่าตอนเล่นใหม่ๆพี่คือแบบบางทีมันจับไม่ได้นะแต่พอกลับมาเล่นเดี๋ยวมันก็เล่นได้พอเล่นได้ปุ๊บกลับมาเล่นอีกก็เล่นไม่ได้ต้องใช้ความพยายามนิดนึงใช่ครับแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้ความพยายามมากกว่าเรื่องอื่นนะบางทีเราพยายามเรื่องอื่นเรื่องนู้นนี่โอ้โหมุ่งมานะมากเลยการเล่นกีตาร์เนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าอยากเล่นได้เนี่ยผมว่าง่ายกว่าความพยายามอื่นนะครับบางทีแบบโอ้พยายามจีบผู้หญิงอะไรเงี้ยโหยากมากเลยแต่จริงกีตาร์ไม่ต้องพยายามอยู่กับมันเรื่อยๆรับรองมันเป็นของเราแน่นอน จบไหมเพราะว่ามีกีตาร์เนี่ยหนึ่งซื้อไปไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับเป็นของเราอยู่แล้วทีนี้เราก็ฝึกเรื่อยๆทั้งเมเจอร์ไมเนอร์ชาร์ปแล้วเดี๋ยว EP หน้ามา คุยเรื่องแฟลตกันนะคร่าวๆอย่างนี้ง่ายๆอันนี้คือเป็นการแนะนำง่ายๆนะเป็นชาร์ปแบบง่ายๆส่วนใครจะมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปอันนี้ก็แล้วกันว่าใครมีวิธีที่แบบว่าจะสร้างชาร์ปหรือสร้างเสียงชาร์ปได้แบบเฮ้ยมันง่ายและเจ๋งกว่าที่เราแนะนำไปช่วยมาเป็นความรู้ให้ด้วยให้คนอื่นด้วยนะครับว่าเทคนิคใครเทคนิคมันเผื่อบางทีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะได้อ่านคอมเมนต์ข้างล่างด้วยก็เป็นวิทยาทานแล้วกันครับสำหรับวันนี้เรื่องของคอร์ดชาร์ปนะครับทั้ง7คอร์ดแล้วกันครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาไปกับเจ้านี่เลยแล้วกันนะครับก็ฟูด I210RCE ตัวนี้ไม่มี C ดิRE โอ้โหลืมแล้วก็เจ้าตัวนี้ G330 นะครับ
ตัวนี้ G330 RCE นะเพิ่มให้ดูเป็นโปร่งไฟฟ้าทั้งคู่นะครับก็เสียงดีทีเดียวนะครับอ่ะโอเคก็ขอลาไปเลยแล้วนะครับมิวสิกกันท่านเติมเต็มความฝันเพื่อคนรับตีครับ S sharp สักหน่อยอ่ะ